ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคำปลาหลายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายพรัตน์เอื้อชูยศรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการส่งมอบห้องสมุดในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินการโครงการห้องสมุดตั้งแต่ปี2553และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่10ตามเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศนายสมยศชาญจึงถาวรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นโรงเรียนบ้านคำปลาหลายเป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและควรแก่การให้การสนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดเป็นอย่างยิ่งโดยจะเป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กเยาวชนผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจฝ่ายเรียนรู้อีกทางหนึ่งเพื่อเปิดโลกทัศน์และปลูกฝังนิสัยและการอ่านอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาอนุสักษ์สาวภาแสนวิเศษภาพและข่าวห้องสมุดของนักศึกษาค่ะ